すいません。そちらの状況はちょっと、まあ、完全には分かってはいないのですけれども、映画をご覧いただいて本当にありがとうございます。ドライマイカーの映画を作るきっかけというのは、まあ、プロデューサーの山本さんという方がいるんですけれども、まあ、寝ても覚めてもという前の映画を、プロデュースしてくれた方でもあるのですが、その方が、村上春樹さんの短編を映画化しませんかということを提案してくれました。で、その山本さんが提案してくれた短編はドライブ・マイ・カーではなかったんですけれども、ちょっとそれは自分には難しいなということを思いました。なので、まあ、8年ぐらい前に読んでいたこのドライブ・マイ・カーという、物語。これは自分がそれまでやってきた、まあ、テーマ、まあ、演じることであったり、乗り物の中での会話みたいなことであったり、自分が演出をする上での取っかかりのある物語であるという気がしたので、こちらを自分の方から提案しました。それが一応まあ、通りまして、このように映画になったということですね。ตัวหนังเรื่องไรมาแชร์มาจากหนังเนี่ยเขาก็คือคุณธนสุทธิก็บอกว่าทางเขาได้มีผู้สมบทท่านหนึ่งที่สมบทต้องการก็คือชื่อคุณมาบอกว่าเขาได้ชวนให้เอาเรื่องสั้นของคุณเนี่ยคุณธนสุทธิเนี่ยค่ะมาทำเป็นบทภาพยนตร์นะคะแล้วพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็เลยลองดูนะคะแต่ว่าตอนแรกเรื่องที่จะลองออกมาเป็นเรื่องที่เขารู้สึกว่ามันยากของเขาเกี่ยวกับไม่ใช่เข้าของเขาหรอกนะคะแล้วก็จะต้องมาเป็นเรื่องก็ลองมาดูเรื่องที่เรื่องแรกนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่พูดถึงบทสนทนาที่แกรถในสิ่งที่จะเป็นที่มันเคลื่อนไหวอยู่นะคะเขาก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เขาน่าจะขอเล่าเรื่องได้ですね、このドライブ・マイ・カーという、原作、もともとは、まあ、日本語でも50ページぐらいの非常に短いものでした。なので、まあ、長編の映画にしようと思うと少し足りない、要素が足りないというところがありました。なので、まあ、その村上春樹さんの世界を壊さないようにでも展開していく、必要がありました。なので、村上春樹さんの、女のいない男たちというそのドライブ・マイ・カーも収録されている短編集の中から別の2本を要素として借りることにしました。それがそのシェーラザードという金属で、一番最初に、妻がセックスの後に物語を語るという場面があると思います。小説の中にあるものです。まあ、その要素を取り入れています。そして、まあ、なので言ってみれば過去と未来みたいなもの、ドライマイカーより前の時間と後の時間っていうものを、そこから取りました。で、チェーホフっていうのはその現在の部分を、まあ、より分厚くするということ、立体的にするということをしています。家父が一体具体的にどんな仕事をしているのかということを見せるためにチェーホフのワーニョンジさん、これは原作にあったものですけれども、それを使っています。で、ワーニャと家父っていうのは非常に明確に対応させられていて、どちらもその一度人生が、まあ、終わってしまったような、望んでいた人生が得られなかったような、まあ、そういうところのある人物です。なので、そのワーニャのセリフというのはそのまま家父の心情のようにも響くし、モノローグというものがなかなか使えない、映画ではあるので、家父がワーニャのセリフを口にすることで家父の心情が想像されるといいなということを思っていました。ก็นะคะก็คุณธนสุทธิก็ตอบถึงเรื่องของการนำนิยายมาดัดแปลงเป็นตัวแบบภาพยนตร์นะคะซึ่งก็ตอนแรกตัวเรื่องแรกต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องสั้นที่มีขนาดประมาณ5ตอนเองไม่ได้ยาวมากเลยค่ะดังนั้นจริงๆการที่จะเอามาทำเป็นหนังยาวมันค่อนข้างยากลำบากนะคะก็เลยไปเอาเรื่องสั้นอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นแนวการเล่นเหมือนกันตัวเรื่องนี้ก็ไม่เหมือนกันก็คือมันดัดแปลงนิยายนะคะหรือว่าไทยที่เป็นแบบก็เลยเป็นเรื่องเดิมนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็มีเรื่องที่มาเกี่ยวพันกับประเด็นเรื่องนะคะจริงๆคุณ
ทำไมถึงเล่าเหมือนประมาณว่าตัวแซลมาซาเนี่ยค่ะก็คือเหมือนจะเป็นอดีตนะคะแล้วตัวไรซ์แมคไคเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นอนาคตนะคะแล้วทีนี้ตัวเรื่องเซฟฟ์นะคะเรื่องลูมันยาในอันตุบันยาของเซฟฟ์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของปัจจุบันเขาก็ใช้เรื่องเอาเนื้อเรื่องของบทละครของอันตุบันยาเนี่ยมาเป็นคล้ายๆว่าเป็นตัวที่แสดงการทำงานแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตัวพระเอกนะคะซึ่งอันนี้มันเป็นด้วยความที่หนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่ไม่สามารถใช้โมโลในการเล่าเรื่องได้นะคะโดยตัววิธีการเล่าเรื่องของตัวดังนั้นเขาก็เลยเอาคำพูดหรือว่าตัวสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับลุงวังยานะคะมาเป็นในทุกการงานมาใส่ปากของตัวพระเอกนะคะทำให้พระเอกเขาไม่สามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นวิธีการเล่าเรื่องของเขาขอเป็นคำถามต่อไปカンヌから賞をもらったんですが、その理由は何かと、まあ、これは分からないというのは正直なところですね。まあ、賞をいただくというのは基本的にその審査員の方たち の、まあ、ディスカッションによるものなので、まあ、もらうこともあればもらわないこともあるというのが実際だとは思います。ただ、まあ、その脚本賞というものをいただいたことは、まあ、とても嬉しいことだと、まあ、まず思っています。その脚本っていうものがすごくその制作の中心にあるような、まあ、そういう感じがありました。テキストを、まあ、書いたテキスト脚本を信じてくださいということを何度も役者さんにもお伝えをして、まあ、何度も本読みをしながら本当に自動的にセリフが口をついて出てくるようになるまで役者さんには何度も本読みをしてもらいました。なのでその脚本っていうものが基盤にあるようなまあ制作だったので、脚本賞をいただけたということはとても嬉しく思っています。はい。ทำไมถึงได้ซึ่งด้วยความที่กรรมการที่ทางก็คงจะมีการพูดคุยถกเถียงกันเนาะแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้รางวัลเขาก็ดีใจมากๆนะคะเพราะว่าสำหรับเขาเองตัวบทละครบทภาพยนตร์ก็เหมือนเป็นแกนกลางของการสร้างหนังเรื่องนี้นะคะแล้วก็ในกระบวนการสร้างเองเนี่ยตัวเขาก็ให้ความสำคัญกับบทภาพยนตร์มากๆนักแสดงทุกคนก็ต้องอ่านบทกันหลายรอบมากๆนะคะคือคุณธรรมกิจใช้คำว่าอ่านจนกระทั่งบทเนี่ยเหมือนเป็นเส้นได้ที่ออกมาจากปากด้วยอัตโนมัติอะไรประมาณนี้ค่ะคือก็ใช้คำเปรียบประมาณว่าโอ้มันกลายเป็นเรื่องธรรมชาติของตัวนักแสดงที่จะพูดให้ใครฟังหมดนี้เขาก็เลยแบบให้ความสำคัญมากแล้วเขาก็บอกนักแสดงว่าขอให้เชื่อในตัวบทจากซึ่งก็คล้ายๆกับสิ่งที่เราเห็นในตัวละครนี้ค่ะอันนี้ก็เขาก็เลยรู้สึกว่าการที่เขาให้ความสำคัญกับตัวบทมากๆขนาดนี้แล้วมันก็ถูกปรากฏออกผ่านการแสดงของนักแสดงในเรื่องนี้แล้วไปทำให้กรรมการที่ทางเขาเห็นถึงค่าเนี่ยเขาก็เป็นเรื่องที่เขาภูมิใจแล้วก็ดีใจมากของที่สองของที่สามของที่สามค่ะคำถามแรกก็คือตัวบทหมายถึงตัวอะไรตลอดค่ะคุณผู้กำกับมีความกับการที่จะต้องเป็นอย่างที่เขียนเป๊ะไหมหรือว่าเปิดโอกาสให้นักแสดงสามารถอินเทอร์ไวแต่ยังอยู่ในใจกลางเดิมได้ส่วนคำสั่งคำถามที่สองก็คือได้ดูที่คุณธรรมกิจคุยกับคุณอูแปรค่ะก็รู้สึกว่าน่าสนใจมากแล้วมีความคิดที่จะไปทำภาพยนตร์นอกประเทศญี่ปุ่นหรือกับประเทศที่เหมือนกับว่ากำกับนักแสดงหรือทีมงานที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นบ้างไหมค่ะはいですね会話は本当に脚本通りです。即興はほとんどありません。まあ即興というか言葉をアドリブで発明をするっていうようなことを役者さんにやってもらうということはほとんどありません。ただまあその即興を何と捉えるかによりますけれども、感情に関しては全て即興的なものだというふうに思っています。役者さんには、まあ、その場で生まれてきた感情というものを表現してほしいというのは言っているので、言葉は決まっているけれども感情は決まっていないという状況で演技をしてもらいました。でそれがそのまま映っていると思っています。ก็เดี๋ยวขออนุญาตรอนิดนึงนะคะก็เมื่อกี้คุณธนกิจบอกว่าในตัวเรื่องนี้ค่ะตัวบทเองเนี่ยค่ะบทสนทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นไปตามบทภาพยนตร์ทุกอย่างค่ะคือแค่
คือไม่มีการให้improvise เลยนะคะแต่ว่าส่วนที่มันมีการ improvise เนี่ยจะเป็นส่วนของอารมณ์มากกว่าค่ะคือตัวบทคือตัวค่อยคำนะคะเป็นสิ่งที่เขียนปรากฏเอาไว้แต่คือเขาบอกว่าในเรื่องของอารมณ์ที่มันจะปรากฏขึ้นระหว่างการที่อ่านตัวบทนั้นหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กับนักแสดงท่านอื่นเนี้ยค่ะอันนี้เขามองว่ามันเป็นสิ่งที่improvise ได้แล้วมันก็เกิดขึ้นในรูปแบบนั้นจริงค่ะですね、ではその先日のアジアファンデーションタイタンでお聞きしましたが、海外で映画を作ろうと思ったことありますかと、これに関しては、まあ、イザベル・ペルさんとの対談を聞いていただいたということだと思いますが、ありがとうございます。海外で映画を作ろうと思ったことはあります。作りたいとも現在でも思っています。このドライ・マイ・カーでも使われている多言語演劇というのはもともとはフランスで撮ろうと思っていた映画のアイデアでした。日本人の女の子がフランスに行って多言語演劇をやっている劇団に入って、そこでまあ仲間たちと成長していくみたいな、そういう物語を考えていて、まあそれはやっぱり今いろいろな状況でできなくなってしまったんですけれども、その多言語演劇というアイデア自体は、まあ、非常に面白いものだと思っていたので、このドライマイカーでも使っています。ขอขยายแปลนะคะคุณธนาคุณจิตก็บอกว่าเรื่องของการทำหนังในต่างประเทศนะคะเขาอยากทำมากเลยค่ะก็คือจริงๆก็คิดไว้ว่าจะทำจริงๆในหนังเรื่องนี้ก็จะปรากฏส่วนที่เป็นละครที่ใช้ multi language ใช่ไหมคะเป็นหลายๆภาษาด้วยกันจริงๆอันนี้มันเป็นเรื่องของละครจริงๆเป็นสิ่งที่เขาอยากจะทำก่อนหน้านี้นะคะคือมีโปรเจกต์ที่จะทำที่ฝรั่งเศสก็คือเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงที่ไป อยู่ในคณะละครแล้วก็เติบโตไปพร้อมกับเพื่อนๆนักแสดงด้วยกันแล้วก็คือมันจะเป็นในรูปแบบของละครที่ใช้หลายภาษาสวัสดีค่ะอยากถามเรื่องความยาวของหนังนะคะยาวสองเรื่องจากชั่วโมงเลยซึ่งมันน้อยมากที่หนังจะยาวขนาดนี้นะคะซึ่งมันจะส่งผลหลายเรื่องเรื่องการถึงอะไรจะถามว่าคุณมนตรีเนี่ยคิดถึงเรื่องนี้บ้างไหมหรือมองว่ามองถึงแบบคิดว่าเขาเรียกอะไรไม่มีการตีตนอมเรื่องของการขายหรืออะไรเงี้ยคือไม่เอาเรื่องอื่นมาคิดเลยคิดแต่เรื่องของงานของการสร้างของศิลปะในการทำภาพยนตร์ที่มีความรู้สึกว่ามันต้องยาวแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะในโดยในส่วนตัวก็คิดว่าใช่เพราะว่ามันเต็มอิ่มเราดูจบแล้วเราไม่ค้างคาありがとうございます。まあ3時間という長さにすることでやっぱりその観客の見る負担というのはすごく上がりますよね。なのでそれ自体は申し訳ないなということを思っています。そしてまあそれはプロデューサーに対しても当然思うわけですね。2時間半ぐらいにしてほしいということを最初は言われていたし、まあ自分もそのつもりだったのですけれども、まあ基本的には演技の時間というものを尊重していたらそうなったという感じです。脚本も必ずしもこの長さになるとは想定していなかったんですけれども、現場の時間、まあ車が走る時間であるとか、まあ手話にかかる時間であるとか、まあそういうものを全部含めて、これぐらいの時間になってしまったと。ただ、まあ、正当な時間ではないかなという気はしています。その家福と美咲というキャラクターを、まあ、せき立てることなく、まあ、二人が自然と話し始めるのを待っていたら、このような時間になったというところがありました。一応これが、まあ、一番面白い形だと思ってプロデューサーたちに見せて、で、そのプロデューサーたちが、いや、これでいこうというふうに決断をしてくれた。これがこの映画にとって一番いい形であろうというふうに、言ってくれたというのは、まあ、とてもありがたいことだったというふうに思います。まあ、自分自身も、まあ、この長さというものが、この映画に、まあ、一番ふさわしいものなんじゃないかと思っています。ก็คุณธนาคุณจิตบอกว่าเข้าใจว่าพอหนังมัน3ชั่วโมงก็ทางคนดูก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะเขาก็ฝากขอโทษมาด้วยนะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาคุยกับโปรดิวเซอร์ว่าอยากได้สัก2ชั่วโมงครึ่งด้วยเหตุผลหลายๆอย่างเนาะถึงเรื่องของการถ่ายด้วยนะคะแต่ว่าพอเขาทำเวอร์ชันต่างๆออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็พบว่าความยาว3ชั่วโมงเนี่ยเป็นความยาวที่เหมาะสมที่สุดทีนี้ถามว่าทำไมมันเหมาะสมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของตัวบทภาพยนตร์อย่างเดียวค่ะความเหมาะสมเนี่ยมันมาจากเรื่องของการแสดงของตัว
ัวนักแสดงด้วยคืออย่างเช่นว่ากว่าที่ตัวละครสองคนก็คือตัวพระเอกกับมิซากิใช่ไหมคะกว่าจะเริ่มคุยกันเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้แต่กระทั่งภาษามือที่ต้องใช้เนี่ยตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆเล่าค่อยๆให้การแสดงมันทำงานของมันไปค่ะพอก็เลยมองว่าอันนี้มันเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วพอก็เอาไปให้โปรดิวเซอร์ดูทุกคนก็เห็นตรงกันว่าอันนี้มันเป็นเวอร์ชันที่เหมาะสมที่สุดก็เลยมาเป็นตัวนี้ค่ะครับสวัสดีครับก็คำถามก็คือว่าในการถ่ายฉากนี้เนี่ยครับอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวผู้กำกับคิดว่าโอเคเนี่ยฉากนี้เราเสร็จแล้วแล้วเราก็ไปถ่ายฉากอื่นต่อได้ครับขอบคุณครับもうこれでいいと決心ができる要素は何でしょう。いやいい質問ですね。基本的にはこれはもう時間です。なんというか、あるテイクが、まあ、どれだけ素晴らしかったとしても、まあ、次のテイクがもっと素晴らしい可能性っていうのはいつでもあるわけですよね。なので、何がしかの意味で、まあ、これで OK だっていうのは、まあ、ある種の妥協なんだとは思います。ただ、まあ、その時間の中で、まあ、これで行くんだっていうふうに思えるように、準備をするっていうことが、まあ、一番重要なことじゃないだろうかと思います。時間が、この時間で取り切らなくてはいけないということは事前に分かっているので、その決められた時間の中で、素晴らしいものが映るように、まあ、事前にできる限り準備をしておくっていうことが、まあ、一番大事なことだと思います。そうすると、まあ、限られた時間の中で、まあ、それがどのような結果であったとしても、まあ、これが今回の自分たちの、まあ、到達点なんだっていうふうに、受け入れることができるような気がしています。準備をするっていうことが、まあ、決心が できるための、まあ、大事な要素だと思います。そのために準備の時間を取らせてもらうようにしてます。คุณธนทรบอกว่าเป็นคำถามที่ดีมากๆนะคะเขาดูจะชอบคำถามนี้นะคะเขาก็บอกว่าจริงๆในการถ่ายหนังเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเทคซีนไหนก็ตามเนี่ยมันมีโอกาสที่เทคต่อไปจะเป็นเทคที่ดีกว่าในที่ถ่ายไปแล้วเสมอนะคะทีนี้เขาก็บอกว่าอย่างเงี้ยมันก็จริงๆสิ่งที่จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เขาคิดว่าโอเคอันนี้ละก็จริงๆคือเรื่องเวลาค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเวลามันก็จำกัดเนาะคือมันไม่ได้ถ่ายไปได้เรื่อยๆนะคะดังนั้นสิ่งที่จะทำให้เขาสามารถทำงานภายใต้เวลานั้นได้ก็คือการเตรียมตัวค่ะเขาก็พยายามเพราะว่ารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าจะมีเวลาถ่ายแต่ละซีนเท่าไหร่นะคะเขาก็คือพยายามเตรียมตัวล่วงหน้าให้ได้แล้วไอ้การที่เตรียมตัวล่วงหน้าเนี่ยมันก็ทำให้เขาสามารถทำใจได้ค่ะว่าอ่ะเนี่ยก็เตรียมมาเท่านี้ภายใต้เวลาเท่านี้ได้ผลแบบนี้ก็เป็นผลลัพธ์ที่ต้องยอมรับที่อาจจะต้องคอมพรไมส์แต่ว่าก็คือเป็นสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดเท่าที่เตรียมมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นสิ่งที่เขาให้ความสำคัญมากๆก็คือการขอเวลาจากโปรดิวเซอร์ในการที่จะเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดสำหรับแต่ละการถ่ายแต่ละซีนนั่นเองค่ะคำสอบถามเกี่ยวกับเรื่องมุมมองของผู้กำกับที่มีแบบมันเป็นได้เป็นการทำหนังเรื่องนี้ด้วยที่สุดว่ามันเป็นการเปิดเผยชีวิตแล้วก็ทำให้เห็นแง่มุมของชีวิตที่มันมีทั้งความทุกข์ทนแล้วก็ความผ่านความทุกข์ทนกระทั่งแบบผ่านเองหลายอย่างชีวิตแต่ที่นั่นทั้งเล็กทั้งน้อยในที่ปรากฏในที่นี้ค่ะอยากมองว่าไอ้หนังนี้คือผู้กำกับมองว่ามันสะท้อนชีวิตของคนเราเองทั้งคนที่ปวดเองด้วยสังคมมันจ้างอย่างเดียวกันได้ไหมครับ はい、ありがとうございます。自分の映画がどの程度社会状況というものを映しているかと言われると、まあ、正直よくわからないというところがあります。まあ、現代社会を映してはいるので、まあ、現代社会で撮ってはいるのでその現代社会が何がしか映るということはあるんでしょうけれど、まあ、どちらかというと自分がフォーカスを当てているのはもうその社会の中にいる個人の苦しみです。で、今回そのチェーホフがその、まあ、ワーニャおじさんが映画の中にはたくさん入ってきていますけれども、その時に、まあ、それを読みながら自分で思うのは、まあ、いつの時代もどこの国でも、まあ、本当、まあ、苦しいと、まあ、これは大変なのだということですね。その時代時代で置かれた状況というのはあって、まあ、肉体的な苦しみというのは、まあ、現在軽減している部分というのはあるとは思うんですけれども、それでも、まあ、どの社会にも固有の苦しみがあるので、で、どの個人も何らかの形で苦しんでいるというふうに思います。
なので基本的にはある個人の苦しみを、まあ、できうる限り掘り下げるということをしています。そうすると自然とそれはいろいろな国のいろいろな時代と普遍的につながることがあるのではないだろうかという気がします。親しい人を失った苦しみというのは、まあ、どこの国でもおそらく共通のものですよね。そういうことを、まあ、できるだけ自分たちの文化に即して考えますけれども、それは多くの国の、多くの時代の人に伝わるものだと、まあ、信じて作っています。ちゃんと金博士が言ったのは、จริงๆเขาเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าตัวหนังของเขาเนี่ยมันสะท้อนภาพของสังคมแค่ไหนเนาะแต่ว่าสิ่งที่เขาพยายามจะทำก็คือการเล่าเรื่องปัจเจกที่อยู่ในแต่ละสังคมอะค่ะซึ่งจริงๆในหนังเรื่องนี้มันก็มีเรื่องของอันโทกัญญาใช่ไหมคะของเชคอฟเข้ามาค่อนข้างเยอะซึ่งจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาเองก็เห็นแล้วก็พยายามถ่ายทอดก็คือว่าไม่ว่ามันจะเป็นยุคไหนอะค่ะเราต่างก็มีความทุกข์กันทั้งนั้นเนาะก็คือคนแต่ละคนที่อยู่ในสังคมเนี่ยมันก็มีความทุกข์มากๆกันทั้งนั้นโอเคในยุคปัจจุบันเนี่ยความเจ็บปวดทางร่างกายความทุกข์ทางร่างกายมันก็คงเบาลงนะคะด้วยวิทยาการต่างๆเนาะแต่ว่าไอ้ความเจ็บปวดเรื่องอื่นๆเนี่ยมันก็ยังมีอยู่แล้วก็ในแต่ละสังคมเนี่ยก็คงมีความทุกข์ทรมานที่มันแบบเป็นเรื่องเฉพาะตัวใช่ไหมคะแล้วถ้าเราเจาะไปที่แต่ละบุคคลแต่ละปัจเจกเนี่ยมันก็ยิ่งแตกต่างกันไปอีกดังนั้นเขาเองก็คงไม่สามารถที่จะเล่าความทุกข์คนของทั้งหมดได้นะคะสิ่งที่เขาทำได้ก็คือเพียงแต่พยายามที่จะเล่าเรื่องของคนที่อยู่ในสังคมให้มันละเอียดให้มันสะท้อนความเป็นจริงของแต่ละบุคคลให้ได้มากที่สุดแล้วก็มองว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยจริงๆมันก็มีเรื่องที่เป็นสากลเนาะอย่างเช่นการสูญเสียบุคคลที่รักไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ว่าใครในสังคมไหนก็น่าจะเชื่อมต่อกับความทุกข์ทรมานแบบนี้ได้แม้ว่าโอเคการตีความความทุกข์หรือการความรู้สึกเนี่ยมันก็คงแตกต่างกันไปตามแต่ละบริบทที่แต่ละคนอยู่นะคะแต่เขาก็มองว่าเมื่อทาพยายามที่จะเล่าเรื่องพวกนี้ให้มันละเอียดที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะไปกระทบใจของคนแล้วไปกระทบบางสิ่งบางอย่างที่เราในฐานะมนุษย์เนี่ยรู้สึกเหมือนกันได้ค่ะอยากรู้เหตุผลที่เลือกตัวแคสในละครเวทีให้เป็นของภาษาเนาะที่เป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็เหตุผลที่แล้วก็ฟิลิปปินส์ด้วยค่ะแล้วก็ที่จะเห็นว่าตอนจบคือเลือกที่จะไปเกาหลีนะคะอยากรู้เหตุผลที่เลือกให้เป็นสองประเทศนี้はいおしゃべりです。そして最後韓国に行ったのはなぜでしょうか。なるほど。ですね、多言語演劇のアイデアは基本的にはこれはまあごくごく単純に演技をするためにいい方法なんではないかというふうに思いました。今も皆さんこうして私が日本語を話すのを聞いていて、で言ってるか意味はわからないけれど、まあなんか困っているなとか何か笑っているなとか、まあそういうのはまあわかるわけですよね。まあそういうふうに見るとか聞くとか、まあ声の中に含まれている情報っていうものも、まあ音としてとても大きなものがある。声の中にその人の、まあ、感情の状態とか体の状態を示す要素というのがたくさんあると思っています。なので、言葉の意味を、まあ捉えるのではなくて、でその人の、まあ、ボディーランゲージであったりとかその声の調子っていうものに集中をすると、まあ、意外とより生々しく反応ができる、まあ、そういう演技ができるんじゃないだろうかというふうに思いました。もちろんそのセリフの順番というのは決まっているのでこの音の時にはこういう意味のことを言っているっていうのが、まあ、大体わかるのでそういうふうにまあ訓練を重ねれば、まあ、より相手を見て聞いて、まあ、演技をすることができるんじゃないだろうかというふうに思っています。ก็คุณธนพิจิตรนะคะก็อธิบายถึงเหตุผลที่ทำเป็นละครเวทีที่มีหลายภาษานะคะเธอจริงๆเขาก็บอกว่าเขามองว่าการทำละครแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วมันเป็นวิธีการที่ทำให้สามารถเกิดการแสดงที่ดีเกิดการแสดงที่มีคุณค่าบางอย่างของมันได้ซึ่งจริงๆเขาก็บอกว่าอย่างตอนนี้เขาก็พูดภาษาญี่ปุ่นอยู่เนาะแล้วทุกผู้ชมทุกท่านก็เห็นสิ่งที่คุณธนพิจิตรพูดอยู่เนาะไม่รู้ว่าพูดอะไรแต่ว่าเขาพอเห็นหน้าตาท่าทางจะเห็นอยู่ว่าเอ๊ะไม่รู้จะพูดยังไงอยู่สงสัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อ่านออกมาได้จากภาษาจากภาษาท่าทางจากน้ำเสียง
อย่างเช่นหนังเรื่องเสียงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีความหมายอะไรหลายๆอย่างอยู่ในนั้นนะคะทั้งการแสดงออกถึงสภาพร่างกายณตอนนั้นหรืออารมณ์ความรู้สึกนะคะดังนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่เราจะรับในแง่ของการสื่อสารได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวถ้อยคำอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นเรื่องของตัวสภาพร่างกายอื่นๆหรือเสียงที่มันสะท้อนออกมาด้วยนะคะแต่เขาก็เลยมองว่าจริงๆแล้วการแสดงแบบนี้มันอาจจะยิ่งทำให้ได้รีแอคชั่นที่มันเฟรชที่มันเป็นรีแอคชั่นที่ตรงไปตรงมามากกว่าการพูดด้วยภาษาที่เข้าใจกันด้วยซ้ำนะคะซึ่งในสภาพความเป็นจริงเนี่ยโอเคตอนซ้อมบทเนี่ยก็คือทุกคนก็จะพอเข้าใจว่าไอ้ตอนที่พูดบรรทัดเนี้ยมันหมายถึงอะไรถึงแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจถ้อยคำโดยตรงนั้นผ่านการซ้อมเหล่านี้ค่ะมันก็จะทำให้แต่ละคนเนี่ยรับทราบเรื่องราวแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเรียนรู้จากความรู้สึกที่มันแสดงออกมาผ่านน้ำเสียงผ่านภาษาท่าทางในตอนนั้นนะคะเขาก็เลยมองว่าอันนี้เป็นวิธีที่น่าสนใจในการดึงพลังของการแสดงออกมาはい。で最後韓国に行っている理由なのですけれども、まあ、その映画の中で語っていないので、まあ、ことさら詳しく語ることはしないんですけれど、まあ、ただ、まあ、そのマスクをつけているということは、まあ、今の我々と同様に、まあ、そのパンデミックの、まあ、状況にあって、で、まあ、韓国というのは、まあ、それまで展開されていた、日本の場所から離れているわけですね。つまり、まあ、時間も空間も、すごく離れた場所に、物語が飛んでいると。で、その中で、まあ、美咲は一人で、家福の車と共にいるんだということ。そのことが分かれば良いかな、というふうに思っています。まあ、たまたま、この映画の中に紛れ込んでしまった、本編の物語の未来みたいなものだと思って、見ていただけたら、とても嬉しいなと思います。ค่ะก็คือเขาบอกว่าจริงๆอันนี้ก็ด้วยความที่ไม่ได้เล่าเยอะในหนังเนาะเขาก็รู้สึกว่าคงไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องมาขยายความขนาดนั้นในแง่ของเขาก็คงอยากให้หนังมันเล่าเรื่องเองนะคะแต่ว่าโอเคก็เราก็จะเห็นได้ว่าในหนังเนี่ยตัวละครก็จะใส่มาสก์เนาะก็เหมือนที่พวกเราทุกวันเนี่ยเป็นอะไรเงี้ยมันก็คงสะท้อนอะไรบางอย่างแล้วก็ตัววิซากิเองเนี่ยค่ะเขาก็ไปอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลเนาะก็คือในเชิงพื้นที่แล้วก็อาจจะเป็นในเชิงเวลาด้วยเขาก็เลยโอเคเขาหวังว่าคนดูอาจจะพอจินตนาการได้ว่านี่มันคืออนาคตข้างหน้าของเรื่องนี้ที่จะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วตัววิซากิเองก็อยู่อย่างโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวพร้อมกับรถของตัวคาสุกุแล้วก็สุนัขเนาะอันนี้ก็อาจจะให้เป็นจินตนาการของผู้ชมนะคะแต่ว่าก็มีไอเดียประมาณนี้ค่ะผมก็ด้วยความที่หนังมันดัดแปลงมาจากหนังสืออะไรนะครับอยากรู้ว่าคุณธามาคุจิมีแต่ว่าคิดว่าหนังมันสามารถถ่ายทอดอะไรได้ดีกว่าแบบความเป็นหนังสือแล้วก็ในทางกับการแบบแต่หนังสือมันสามารถถ่ายทอดอะไรได้ดีกว่าแบบภาพแบบหลักของละครมาเองครับ小説よりよく伝えても小説の方が伝えられるものは何だと思いますか。なるほど。ちなみに、まあ、村上春樹さんのこのドライマイカーがそのタイで翻訳されているのかどうかというのは分かりませんけれどもで、翻訳されている。はい。これはですね、もう一人一人が読み比べる、見比べるのがまあ一番いいという気はします。小説がまあ何が得意で、まあ映画が何が得意であるかっていうのは、まあそれぞれ、味わうことができたら良いんじゃないだろうかと思います。ただ、まあ違う部分よりはどちらかというと、まあこの小説と映画、まあ随分違うんですよ、物語自体。ただその中でも、まあ同じものを見てくれたらすごくありがたいなと思います。それが、まあ私がその小説から受け取った、まあ核みたいなものです。で、それを映画で、まあ、表現するために、まあいろいろ物語を、変えています。そうやって、なんていうのかな。まあ、小説と、まあ映画が全く違うんだけれども、同じものが表現できるように。頑張ってみたつもりです。なので、まあそういうつもりで、今回映画を見てもし楽しんでいただけた人で、小説を読んでない人はぜひ読んでみていただきたいなと思います。คือเขาก็บอกว่าจริงๆวิธีการที่น่าจะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดคืออยากให้ทุกท่านลองไปอ่านหนังสืออ่านตัวนิยายดูนะคะเมื่อกี้เขาก็ถามว่า
ของในภาษาไทยมีกลายอยู่ไหมก็จริงๆก็มีกลายอยู่นะคะก็อยากให้ลองไปหาตัวนิยายดูค่ะแล้วก็แต่ละคนก็คงจะมีสิ่งที่รู้สึกถึงว่าเรื่องที่หนังมันพูดได้ดีกว่าเรื่องที่นิยายมันพูดได้ดีกว่าเนี่ยก็คงรู้สึกแตกต่างกันไปด้วยเหมือนกันแต่สำหรับเขาเองเนี่ยแน่นอนว่านิยายกับหนังเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องมันเป็นคนละมีความแตกต่างกันมากๆมีความแตกต่างกันมากๆแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีสิ่งที่เหมือนกันอยู่นะคะสำหรับตัวคุณธนาคุจิเองเนี่ยเขาก็พยายามเรียกอะไรค้นหาคอหรือสิ่งที่มันเป็นแก่นปลาของตัวนิยายอะค่ะแล้วเขาก็ดึงสิ่งนี้เข้ามาใช้ในตัวหนังของเขาแล้วก็คือนำสิ่งนี้เอาไปปรับเอาไปขยายเอาไปปะทะกับเรื่องอื่นๆแล้วก็กลายมาเป็นตัวเนื้อหาของหนังของเขานะคะดังนั้นเขาก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ต่างกันแหละแต่ว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันนะแต่ว่ามันมีรูปร่างมีวิธีการเล่าเรื่องที่มันแตกต่างกันอยู่เขาก็บอกว่าใครที่ดูหนังแล้วรู้สึกชอบหรือสนุกกับหนังเขาอยากให้ลองไปอ่านนิยายดูด้วยค่ะค่ะก็ทิ้งท้ายประมาณนี้ค่ะはい、最後の質問だったということなんですけれども、最後までご覧いただいて本当にありがとうございました。で、通訳も、チチラットさんと読めばいいんでしょうか。まあ、本当に大変だったと思いますけれども、ありがとうございました。ぜひ、楽しんだ方たちは、自分の友達とか、知ってる人に伝えてくれたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。他が、เมื่อกี้เขาเพิ่งเห็นว่ามันอันนี้เป็นคำถามสุดท้ายนะคะเขาก็เลยบอกว่าขอบคุณมากมากฝากขอบคุณทางผู้ชมทุกคนนะคะที่ดูมาจนถึงตอนนี้แม้ว่าจะเป็นหนังที่ยาวแต่ว่าแล้วก็อยากให้ถ้าดูแล้วชอบดูแล้วสนุกก็อยากให้ไปบอกเพื่อนๆหรือบอกคนรู้จักอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะได้ชวนมาดูกันได้นะคะแล้วก็เขาก็ฝากขอบคุณทีมงานด้วยนะคะวันนี้ก็มีความขัดข้องหลายอย่างแต่ว่าก็ขอบคุณมากๆเลยที่ทำให้ได้มาในกิจกรรมนี้ค่ะก็สุดท้ายนะครับถึงเขาจะไม่ได้ยินก็อยากให้ปรบมือให้กับคุณยูสุกิฮามากุจินะครับที่มาเป็นแขกของเราในวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวขอเรียนที่